อนนี้นะคะ Hoop Station ย้ายร้านใหม่มาอยู่ที่สยาม Discovery ชั้น M แล้วค่ะมีสินค้ามากมายให้เลือกสรรเช่นเคยนะคะ Cottage S Mania ยังคงใช้ได้เหมือนเดิมค่ะสินค้าปกติรับส่วนลด 10% สินค้าที่ลดแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะคะเพราะว่าทุกการสั่งซื้อจะได้สิทธิ์ในการจับรางวัลทุกเดือนเลยค่ะนึกถึงสินค้าบาสเกตบอลนึกถึง Hoop Stationสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอมมี่ตูกับมิดเอ็กก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะฝากให้เพื่อนๆติดตามผลงานเราด้วยนะคะการพากย์บาสภาษาไทยค่ะครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยนะคะใน NBA App ผ่าน NBA League Pass เกมต่อไปมีโค้ดฟรีแจกเพื่อนๆเช่นเคยค่ะเป็นเกมระหว่าง Golden State Warriors ชนกับ New Orleans Pelicans Stephen Curry ชนกับ Zion จะมันแค่ไหน 8:00 น.ค่ะวันอังคารเจอกันนะคะและสำหรับคลิปนี้ติดตามชมข่าวคราวรอบลีกค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะหากใครยังไม่ได้กดซับอย่าลืมด้วยนะคะมุ่งหน้าสู่แสนซับไปด้วยกันค่ะขอเริ่มกันที่ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นจากเกมการแข่งขันเมื่อวานนะครับเริ่มกันที่ชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์เปิดบ้านรับการมาเยือนอินเดียนาเพเซอร์สทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้กันได้เป็นอย่างดีนะครับยื้อกันมาจนช่วงควอเตอร์สุดท้ายแต่ก็เป็นเพเซอร์สที่มีเกมที่สมดุลกว่าประกอบกับทัพสำรองที่ได้ลูกี้ทีเด็ดราฟอันดับ6ของพวกเขาอย่างเบนแมทรินที่ยังสามารถทำระดับอย่างน้อย20แต้มได้อีก1เกมสามารถพาทีมบุกไปเอาชนะชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์ถึงบ้านเลยนะครับ125-113การพ่ายแพ้ถือว่าเซ็งมากๆแล้วสำหรับแฟนๆฮอร์เนตส์แต่ที่เซ็งมากไปกว่านั้นนะครับแน่คือลาเมโลบอลที่เพิ่งกลับมาจากการบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายนะครับพักไป13เกมเจ้าตัวเมื่อวานครับพยายามจะเกี่ยวบอลกลับเข้ามาในสนามดันไปเหยียบข้อเท้าแฟนที่นั่งอยู่ขอบสนามนะครับทำให้ข้อเท้าซ้ายข้างเดิมเนี่ยพลิกซ้ำอีกครั้งหนึ่งจนถึงตอนนี้ยังไม่แน่ใจเลยนะครับว่าเขาจะต้องเบรกการลงสนามทำการแข่งขันอีกนานแค่ไหนก็ขออย่าให้เป็นอะไรมากเลยนะครับเพราะว่าจนถึงตอนนี้ของฤดูกาลชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์เนี่ยเคราะห์ซ้ำกรรมซัดมาเยอะมากๆแล้วล่ะครับไปต่อกันที่ความยอดเยี่ยมของเชกิลเจสอเล็กซานเดอร์โอเคซีธันเดอร์เดินทางไปเยือนวอชิงตันวิซาร์ดส์เชยังคงมีผลงานที่ยอดเยี่ยมนะครับในฤดูกาลนี้ไม่ว่าจะเป็นการข้ามการเล่นเกมสวนกลับการยิงระยะกลางและรวมไปถึงการยิง3คะแนนที่แม้ว่าเกมนึงเขาจะไม่ได้มีการพยายามยิง3คะแนนมากสักเท่าไหร่แต่การเล่นก็ยังทรงประสิทธิภาพนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังกดไปถึง30แต้มจาก42แต้มที่ตัวเองทำได้ทั้งเกมแต่ไม่มีแต้มไหนครับสำคัญเท่าแต้มสุดท้ายที่ยิง3คะแนนสเต็ปแบ็กนะครับพาทีม OKC Thunder เชือดเอาชนะ Washington Wizards ไปได้แบบหวุดหวิด121-120การทำระดับ42แต้มเมื่อวานถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดในชีวิตการเล่นของเชกิลเจสอเล็กซานเดอร์เองในช่วง10เกมหลังสุดเพื่อนๆเชื่อไหมครับว่าเขามีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มถึง 33.5 แต้มต่อเกมการเล่นแบบนี้เนี่ยนอกจากลุ้นติด All Star แล้วนะครับยังลุ้นติด All NBA ได้แบบสบายๆเลยและถ้าเกิดเขายังคงมีผลงานเป็นแบบนี้จนจบฤดูกาลเขาจะกลายเป็นการ์ดคนต่อไปนะครับต่อจากไมเคิลจอร์แดนที่มีค่าเฉลี่ยในการทำแต้มระดับอย่างน้อย30แต้มด้วยการพยายามยิง3คะแนนไม่ถึง3ครั้งต่อเกมหายากมากๆนะครับสำหรับการ์ดในปัจจุบันการเล่นของเชเนี่ยไม่ได้มีความเร็วที่ปรูดปราดไม่ได้มีพลังกระโดดที่ทรงพลังอะไรขนาดจามอแรนขนาดนั้นนะครับแต่การเล่นของเขาเนี่ยมันช่างแน่นอนเหลือเกินนะครับแล้วก็ดูง่ายไปหมดเลยการเล่นของเขาไม่ว่าจะเป็นการยิงระยะกลางการเล่นเกมสวนกลับทุกอย่างค่อยๆดูพัฒนาแล้วก็มีความสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องขอแค่เจ้าตัวอย่ามีอาการบาดเจ็บครับรับรองฤดูกาลนี้เนี่ยเป็นฤดูกาลที่เชกิลเจสอเล็กซานเดอร์เนี่ยผงาดแน่นอนไปต่อกันที่ทีมอันดับ1ของลีกขณะนี้นั่นคือ Boston Celtics ไปเยือน Atlanta Hawks ขนาดเมื่อวานพวกเขาไม่มีมาคัสสมาร์ทนะครับที่บาดเจ็บรวมถึงมาลคอมบร็อกดอนที่พลาดการลงสนามเป็นเกมที่4ติดต่อกันแล้วเนื่องจากตัวของเขามีอาการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังขวานะครับยังไม่พร้อมลงสนามทำการแข่งขันและแม้ว่าเจสันเทททำจะไม่ได้มีเกมที่ร้อนแรงการยิงในภาพรวมทั้งหมดก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายแต่ทาง Boston Celtics ก็ยังสามารถถล่ม Atlanta Hawks แบบ126-101นะครับกว่า25แต้มนี่ถือว่าเป็นผลงานที่โหดร้ายมากๆเลยนะครับทัพสำรองของพวกเขาเนี่ยน่ากลัวจริงๆไม่ว่าจะเป็นอย่าง Peyton Pritchard Sam Hauser รวมถึง Luke Kornet 3คนนี้เนี่ยนะครับทำแต้มรวมกันถึง44แต้มในขณะที่ทัพสำรองของ Atlanta Hawks มีเพียง23แต้มเท่านั้นเองนะครับในฤดูกาลนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆสังเกตดีๆยามที่ Celtics เนี่ยต้องเจอกับทีมที่มีผลงานระดับอย่างน้อย 50% ในการคว้าชัยชนะนะครับพวกเขาชนะ7แพ้แค่2เท่านั้นเองนี่ถือว่าดีที่สุดของลีกในฤดูกาลตอนนี้แล้วนะครับพอมองแบบนี้แล้วเนี่ยการพ่ายแพ้ต่อ Warrior ใน NBA Finals เนี่ยมันเป็นแรงผลักดันให้กับทั้งทีม Celtics เหลือเกินนะครับพวกเขาเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาทำการซ้อมตั้งแต่ในช่วงปิดฤดูกาลมุ่งหน้าคว้าแชมป์ที่18ในประวัติศาสตร์ของทีม Celtics ให้จงได้เรามาติดตามชมว่าพวกเขาจะไปได้ไกลแค่ไหนในฤดูกาลนี้ครับเราไปต่อที่เกมต่อไปนะครับที่น่าผิดหวังนั่นคือ Dallas Mavericks ที่เปิดบ้านรับการมาเยือน Houston Rockets
สในเกมเมื่อวานทางดัลลัสเนี่ยเบรกการลงสนามของลูกาดอนชิตนะครับเนื่องจากเขาเนี่ยเป็นการแข่งขันแบบ2วันติดและเกมก่อนที่เจอกับ LA Clippers เนี่ยก็ยื้อกันไปจนถึงช่วงท้ายเกมเจ้าตัวลงสนาม39กว่านาทีนะครับก็เลยทำให้ทางทีมเนี่ยตัดสินใจว่าในเกมที่เจอกับ Rockets เนี่ยเบรกไปก่อนดีกว่าและเพื่อนๆลองดูครับดัลลัสที่ไม่มีลูกาเมื่อวานเนี่ยราวกับคนละทีมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงการข้ามบรรดาตัวจริงทุกคน5คนเนี่ยไม่มีใครทำแต้มถึง2หลักทั้งเกมเนี่ยมีอยู่2คนเท่านั้นนะครับนั่นคือทัพสำรองคนแรกก็คือทีมฮาร์ดาเวย์จูเนียร์นะครับคนที่2ก็คือคริสเตียนวูดที่เจอกับทีมเก่าอย่างร็อกเก็ตไปมาเจอทีมที่อยู่ในกระบวนการสร้างทีมที่มีผลงานแย่ที่สุดของลีกนะครับไล่อัดไล่ตบไล่บล็อกเอาเมื่อวานฮิวสันร็อกเก็ตเนี่ยบล็อกไปถึง19ครั้งเลยนะครับถือว่ายอดเยี่ยมเหลือเกินในท้ายที่สุดก็แพ้ร็อกเก็ตไปนะครับ101-92การบล็อกถึง19ครั้งเมื่อวานครับถือเป็นการบล็อกมากที่สุดของทีมเป็นอันดับ2ย้อนกลับไปในปี1984ตอนนั้นพวกเขาสามารถบล็อกได้ถึง20ครั้งที่น่าสนใจเมื่อวานก็คือนิวยอร์กนิกส์ครับเดินทางไปเยือนเดนเวอร์นักเก็ตทั้งเดนเวอร์นักเก็ตไม่มีนิโคลาโยคิชนะครับเนื่องจากต้องเข้าสู่โควิดโปรโตคอลก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับเจเรนบรันสันและก็จูเรสแรนดอลเนี่ยนำทัพนิวยอร์กนิกส์มาเยือนเมื่อวานเป็นผลงานที่ดีของจูเรสแรนดอลอีก1เกมนะครับเขาจัดไปถึง34แต้มกับ11รีบาวด์ร่วมกับเจเรนบรันสันนะครับช่วยกันยื้อเอาชนะเดนเวอร์นักเก็ตไปได้106-103การพ่ายแพ้เมื่อวานของเดนเวอร์นักเก็ตถือเป็นการพ่ายแพ้ในบ้านเกมแรกของพวกเขาในฤดูกาลนี้ก็เลยทำให้ลีกตอนนี้นะครับทุกทีมเนี่ยแพ้ในบ้านกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วและชัยชนะเมื่อวานของนิวยอร์กนิกส์เนี่ยถือว่าเป็นชัยชนะครั้งแรกในรอบ16ปีเลยนะครับยามที่พวกเขามาเยือนเดนเวอร์นักเก็ตแบบนี้ครับที่เหลือเมื่อวานก็อย่างชิคาโกบูลส์นะครับเดินทางไปเยือนนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์เมื่อวานเพลิแกนส์ยังคงไม่มีไซออนวิลเลียมสันนะครับเนื่องจากเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บอยู่ทั้งทีมก็เฝ้าระวังไปก่อนถือว่าเป็นเกมที่5จาก6เกมหลังสุดที่แย่พอกันก็คือคลิปแรนด์คาเวียร์สครับเมื่อวานเดินทางไปเยือนมิลวอกี้บัคส์โดนมิลวอกี้บัคส์เนี่ยอัดยับเลยนะครับ113-98นี่ขนาดยานิสไม่ได้มีผลงานที่ร้อนแรงขนาดนั้นนะครับทางคลิปแรนด์คาเวียร์สเนี่ยแพ้เป็นเกมที่5ติดต่อกันแล้วการรีบาวด์เนี่ยเป็นรองอย่างสุดกู่เลยนะครับเนื่องจากตัวหลักของทีมอย่างเจเร็ตอเลนไม่สามารถลงสนามทำแข่งขันได้เขาไม่ค่อยสบายก็โดนทางมิลวอกี้บัคส์เนี่ยรีบาวด์เหนือกว่า52-34เลยนะครับในช่วง5เกมที่คลิปแรนด์แพ้ติดต่อกันนี้เนี่ยทีมของพวกเขามีการเล่นเกมรับที่แย่ที่สุดของลีกเลยนะครับจุดนี้เนี่ยต้องรีบแก้ไขโดยด่วนแล้วก็ปิดท้ายกับมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟนะครับที่ได้เกมที่ร้อนแรงเหลือเกินของแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดกดไปถึง35แต้มเป็นแต้มที่มากที่สุดของตัวเองในฤดูกาลนี้รวมกับเจ้าแคทคาวแอนโทนีทาวอีก30แต้มก็เอาชนะออร์แลนโดแมจิกไปได้อย่างที่ควร126-108ครับเราไปต่อกันที่ LA Lakers กันค่ะย้อนกลับไปในเกมที่พวกเขาสามารถเอาชนะบรูคลินเนตส์ไปได้แอนโทนีเดวิสได้ออกมาเปิดเผยหลังจากที่ทีมของพวกเขาเนี่ยแพ้ติดต่อกันมา5เกมพอทำการซ้อมเสร็จค่ะทางทีมเนี่ยได้มีการเรียกประชุมคุยกันระหว่างที่ทำการศึกษาดูเทปคู่แข่งซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นนะคะจะเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงเวลาที่ทีมเนี่ยมีผลงานไม่ค่อยดีมีปัญหาภายในแล้วก็เคมีไม่ลงตัวกันทุกคนในทีมค่ะก็ได้โอกาสในการพูดแสดงความคิดเห็นตัวเองต่างคนต่างพูดนะคะในสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อทีมไม่ว่าจะเป็นเลบรอนเจมส์ในฐานะหัวหน้าทีมแอนโทนีเดวิสและโซเวสบูกหรือว่าจะเป็นแพทเบฟรวมไปถึงทุกคนในทีมคือให้ทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วมจริงๆนะคะแล้วผลลัพธ์ก็ออกมาดีพวกเขาสามารถคว้าชัยชนะได้ทีนี้ค่ะเรามารอติดตามชมกันนะคะเกมต่อไปวันเสาร์นี้ค่ะเจอกับ Detroit Pistons 10โมงคือดูซิว่าจะสามารถเอาชนะแบบต่อเนื่องได้บ้างไหมไปตามข่าวของ Brooklyn Nets กันสักหน่อยนะครับระหว่างที่พวกเราทำวิดีโอนี้อยู่เนี่ยทาง Brooklyn Nets กำลังต่อสู้กับ Portland Trail Blazers ทีมอันดับ1ของฝั่งตะวันตกอยู่เริ่มกันที่เรื่องแรกนะครับ Ben Simmons ออกมาตอบโต้เสียงวิจารณ์ต่างๆที่มีการพูดถึงตัวเขาว่าหมดแพชชั่นในการเล่นบาสไม่อยากทำการแข่งขันใดๆทั้งสิ้นไม่มีความทุ่มเทไม่มีความตั้งใจตัวของ Ben Simmons ก็พูดอยู่อย่างเดียวครับว่าเขารักกีฬาบาสเขารักการแข่งขันและเขาก็ต้องการเล่นบาสต่อไปแต่สิ่งที่เขารำคาญมากที่สุดก็คือเรื่องราวที่ไร้สาระแบบนี้เนี่ยนะครับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ข่าวลือต่างๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นของคู่กันจริงๆนะครับสำหรับการแข่งขันกีฬาอาชีพในปัจจุบันซึ่งตัวของ Ben Simmons เองเนี่ยเขาก็เข้าใจดีเพียงแต่เขาก็บอกว่าเขาไม่ชอบแต่เจ้าตัวเนี่ยก็รู้ดีนะครับว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ชีวิตคนเราก็เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเหมือนขึ้นๆลงๆเหมือนรถไฟเหาะตีลังกามีขึ้นมีลงก็ต้องสู้กันต่อไปก็ต้องพยายามกันต่อไปตัวของเขาก็พร้อมนะครับที่จะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดการเล่นต่างๆจะต้องกลับมาเขาก็ขอเวลากันอีกสักนิดนึงเรื่องต่อไปก็คือเรื่องของไคเรียวิงตอนนี้มีกระแสข่าวออกมาแล้วนะครับว่าตัวของไคเรียวิงเนี่ยกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วในการกลับมาลงสนามร่วมกับเพื่อนๆของ Brooklyn Nets ก่อนหน้านี้พวกเราเคยรายงานนะครับว่ามีทั้งหมด6เรื่องที่ทาง Brooklyn Nets ต้องการให้ไคเรียวิงเนี่ยทำก่อนที่จะกลับมาร่วมทีมได้และตอนนี้เนี่ยเขาก็อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับมีการพบปะกับผู้นำชุมชนของชาวยิวซึ่งก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าเกมแรกที่ตัวของไคเรียวิงจะกลับมาลงสนามทำเกมขันน่าจะเป็นเช้าวันจันทร์7โมงที่จะเจอกับเมมฟิสกริซลีย์ในบ้านและถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยก็สนุกแน่นอนครับไคเรียวิงเจอกับจามอร์แรนการกลับมาครั้งนี้ของไคเรียวิงเนี่ยก็ขออย่าให้มีเรื่องใดๆเกิดขึ้นมาอีกนะครับเพราะว่าบรุกลินเนตส์ตอนนี้เนี่ยกลายเป็นทีมที่เจอเ
อเรื่องราวต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องภายในทีมเรื่องสตาฟโค้ชหรือว่าจะเป็นดราม่าต่างๆนอกสนามสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้ทั้งทีมเนี่ยหลุดโฟกัสในการแข่งขันนะครับถ้าเกิดทุกอย่างเป็นไปตามปกติคราวนี้เนี่ยพวกเขาก็โฟกัสกับเกมการแข่งขันได้แล้วเรามารอดูกันว่าบรุกลินเนตส์จะสามารถกลับมาพังงาดในลีกได้อีกหรือเปล่ามาติดตามชมไปด้วยกันนะครับเราไปต่อกันที่ความถ่อมตัวของยานิสอันเชเชคุมโปผู้เล่นระดับ MVP 2สมัยนะคะ Finals MVP คว้าแชมป์กันแล้วก็เกมรับยอดเยี่ยมแห่งปีเรียกว่ากวาดมาหมดทุกรางวัลแล้วในการไปออกรายการกับเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างเซอร์ชิบาก้าเมื่อถูกถามค่ะว่ายานิสเนี่ยรู้สึกอย่างไรในการเป็นหน้าเป็นตาของลีกในปัจจุบันยานิสบอกว่าเขาเป็นแค่หนึ่งในหน้าตาของลีกเท่านั้นนะคะเพราะว่ายังมีอีกมากมายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโรบอนเจมส์ก็ยังคงเล่นอยู่สเตฟก็เพิ่งคว้าแชมป์ไปมาดๆเคดีก็ร้อนแรงเอ็มบีก็โหดเหลือเกินนิโคลาโยคิชนี่ก็ MVP 2สมัยลูก้าก็แมจิกเหลือเกินและก็ยังมีอีกมากมายฟังแล้วยอมรับเลยจริงๆค่ะว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์ที่ถ่อมตัวมากๆน่ารักมากๆเลยนะคะสำหรับยานิสอันเทตโคุมโปตราบใดที่มิลวอกกี้บัคส์คงมียานิสอยู่มีหวังลุ้นแชมป์อีกครั้งอย่างแน่นอนเลยค่ะและนี่คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้นะคะอยากจะบอกเพื่อนๆค่ะตอนนี้พวกเราเนี่ยมีโปรเจกต์ที่ตื่นเต้นทำงานร่วมกับ NBA มาเตรียมเสมอเพื่อนๆอีกเร็วๆนี้ในอนาคตนะคะอยากให้เพื่อนๆได้รับชมมากค่ะโปรเจกต์นี้เราเชื่อว่าทุกคนจะต้องชอบอย่างแน่นอนอย่าลืมนะคะติดตามกันด้วยค่ะกด Subscribe ค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี้เลยค่ะเพราะ NBA คือ GD ของเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ